ฮิสบุลลอห์ขยี้ฐานทัพนัฟตาลี IOF ดับเจ็บ11รายงานโดย The Conversation นะคะก็สรุปว่าปฏิบัติการที่กำลังดำเนินอยู่ของกลุ่มฮิสบุลลอห์กำลังทำลายเสาหลักของยุทธศาสตร์หลักคำสอนด้านความมั่นคงของอิสราเอลแบบเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ฟันธงไปเลยนะคะรายงานยังระบุอีกว่าขณะนี้อิสราเอลเผชิญกับภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดจากกลุ่มฮิสบุลลอห์ซึ่งกำลังเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและได้รับประสบการณ์จากสนามรบและมีการพัฒนาไปในแต่ละวันหวังดีหรือประสงค์ร้ายก็ไม่รู้นะคะแต่วิเคราะห์อย่างนี้มันก็ตรงกับสถานการณ์ที่เห็นเชิงประจักษ์สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและเลบานอนจึงคุกโชนจ่อยกระดับเป็นสงครามเต็มรูปแบบอีกไม่นานนับจากนี้นะคะด้านฮิสบุลลอห์แม้อิสราเอลจะยังไม่สามารถดับไฟที่โหมกระพือ10นิคมใหญ่นะคะไฟลามไหม้ไปทั่วอันนี้ทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ยึดครองอันนี้เขายึดมาจากเลบานอนนะคะแต่ก็ไม่หยุดยั้งโจมตีนะคะเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อตอบโต้อิสราเอลเพราะอิสราเอลโจมตีกว่า5เมืองภาคใต้เลบานอนนะคะแล้วที่สำคัญใช้ระเบิดฟอสฟอรัสด้วยทำให้พลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนมาดูกันนะคะสถานการณ์ตอนเหนือของอิสราเอลวันนี้เป็นอย่างไรวันที่6มิถุนายน2567สำนักข่าวปาเลสไตน์โครนิเคิล IRNA และอัลมายาดีนรายงานว่ากลุ่มฮิสบุลลอห์แห่งเลบานอนกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าพวกเขากำหนดเป้าหมายไปที่ฐานของระบบต่อต้านขีปนาวุธไอออนโดมของ IOF ในค่ายรามอตนาฟตาลีใช้ขีปนาวุธนำวิธีนะคะและโจมตีโดยตรงทำลายเป้าหมายพังยับนี่คือคำแถลงการณ์จากฮิสบุลลอห์ยิงจรวดโจมตีด่านหน้าเกาะอัลสมาในนิคมคาฟาชูบาของเลบานอนที่ถูกยึดครองจัดโดรนโจมตีล็อกเป้าไปที่กลุ่มฐาน IOF ที่ฐานทัพอัลบักดาดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในหมู่ทหารของอิสราเอลมากทีเดียวสื่อช่อง14นะคะมีการประมาณการว่าสงครามกับฮิสบุลลอห์อาจปะทุขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่ากองทัพได้เตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมที่รุนแรงหรือเขาใช้คำแบบโออ่านะคะว่าการรบที่ทรงพลังต่อฮิสบุลลอห์และประกาศเตรียมระดมพลกำลังสำรองอีก 50,000 นายก่อนหน้านี้ก็ประกาศรับสมัครทหาร 350,000 นายไปแล้วนะคะแปลว่าสูญเสียไม่น้อยทำไมต้องเพิ่มกำลังพลเฮเลอร์นักข่าวทหารของช่อง13อิสราเอลนะคะระบุว่ากลุ่มฮิสบุลลอห์สามารถกำหนดเป้าหมายการชุมนุมของอิสราเอลประมาณ20นายด้วยโดรนชี้ว่ากองทัพอากาศอิสราเอลล้มเหลวในการตรวจสอบและตรวจจับหรือสกัดกั้นโดรนของฮิสบุลลอห์เฮเลอร์ยังบอกอีกนะคะว่าปฏิบัติการของฮิสบุลลอห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างน้อย11รายงานเดียวนะคะงานเดียวบางรายอาการสาหัสเขาเสริมว่ากองทัพอากาศอิสราเอลกำลังสืบสวนสาเหตุที่โดรนของฮิสบุลลอห์ไม่ถูกตรวจพบจากไอออนโดมและถูกและไม่ถูกสกัดกั้นเลยแล้วก็กลุ่มชาวเลบานอนได้ใช้เทคนิคในการเอาชนะระบบต่อต้านไอออนโดมของเขาหรือไม่นั่นก็คือเริ่มกังวลแล้วว่าฮิสบุลลอห์มีวิธีเอาชนะไอออนโดมหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะคะก่อนเล่นก่อนทำงานใหญ่ฮิสบุลลอห์โจมตีที่แท่นไอออนโดมตลอดแล้วก็มีโดรนที่หลีกเลี่ยงระบบการตรวจจับของไอออนโดมหลายครั้งแล้วฉะนั้นไม่รู้ว่าเป็นอิเล็กทรอนิกวอร์แฟร์หรือเป็นคุณสมบัติเฉพาะของโดรนอันนี้ก็ต้องคอยรอติดตามนะคะเดี๋ยวอิสราเอลนั่นแหละจะเอามาเปิดให้เรารู้รายงานของสำนักข่าวนานาชาติทัสนิมนิวเขาบอกว่าซื้อฮาเรตส์ของอิสราเอลตีพิมพ์ในปาเลสไตน์นะคะระบุว่าเนทันยาฮูและสมาชิกของคณะรัฐมนตรีสงครามตลอดจนผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลนะคะต่างเห็นร่วมกันเลยว่ามีความกังวลต่อศึกทางเหนือและจำเป็นต้องยุติสงครามกับกาซาให้เร็วที่สุดนี่แต่ก่อนหน้านี้พูดตลอดเวลาออกสื่อนะคะจะต้องถล่มกาซาให้ราบทั้งกาซาราฟาและบอกว่าจะทำให้เวสต์แบงค์กลายเป็นทะเลทรายอะไรเหล่านี้ตอนนี้มันเปลี่ยนเสียงก็เพราะอะไร
ก็เพราะว่าฮิซบุลลอฮ์เล่นหนักค่ะไม่ต้องประกาศลุยเลยตามรายงานเบนิกันส์คาดีเอฟเซนโคดและฮารีฮอลลาเวทั้งหมดนี้คือสมาชิกคณะรัฐมนตรีสงครามทีมเหยี่ยวของเนทันยาฮูนะคะเขากังวลมากว่าสถานการณ์ในแนวรบด้านเหนือกับฮิซบุลลอฮ์จะควบคุมไม่ได้ก็จนป่านนี้นะคะย่างเข้าวันที่4แล้วตั้งแต่วันอาทิตย์มายังคุมไฟ10นิคมไม่อยู่นะคะบางจุดสงบแล้วแต่ยังอีกเหลือเยอะอันนี้แหละน่ากลัวมากมันทำลายขวัญกำลังใจทหารและประชาชนอิสราเอลด้วยเรื่องนี้สื่ออิสราเอลยาดิโอดอารอนอดเขียนรายงานนะคะบอกว่าเขาอ้างถึงเงื่อนไขของแนวรบด้านเหนือว่าการทำสงครามกับเลบานอนจะนำไปสู่การทำลายล้างครั้งใหญ่ในภูมิภาคกาลิลีเมื่อก่อนนี้อิสราเอลเขามองว่าภูมิภาคกาลิลีนี่แหละจะเป็นบัฟเฟอร์โซนให้เขาเพราะติดกันนี้จะเป็นของสหประชาชาตินะคะเขาเรียกเส้นสีน้ำเงินแต่ตอนนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้ก็ได้รายงานนะคะสื่ออิสราเอลบอกว่าหรือผู้ว่าการภูมิภาคทางเหนือของอิสราเอลบอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเลบานอนยึดกาลิลีไปแล้วเพราะว่าประชาชนก็อยู่ไม่ได้ทหารก็อยู่ไม่ได้ไปตั้งใหม่โดนถล่มไปตั้งใหม่โดนถล่มเลยเหมือนกับว่าฮิซบุลลอฮ์ยึดกาลิลีไปแล้วการโจมตีด้วยขีปนาวุธของฮิซบุลลอฮ์มีสิทธิ์ที่จะยาวไปถึงไฮฟาและศูนย์กลางของอิสราเอลทั้งหมดนี่คือสื่อเขาระบุเลยนะคะอีกคนหนึ่งโคบีมารุมพันเอกสำรองของกองทัพอิสราเอลเขียนบนเพจส่วนตัวโซเชียลเน็ตเวิร์ก X นะคะเขาเขียนเมื่อวานนี้บอกว่ากลุ่มฮิซบุลลอฮ์ได้โจมตีด้วยวิธีที่ซับซ้อนและยอดเยี่ยมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาการโจมตีที่ก่อความเสียหายให้กับอิสราเอลและทำให้ต้นทุนการทำสงครามกับฮิซบุลลอฮ์สูงมากดังนั้นเราจึงต้องสร้างโอกาสสำหรับความพยายามทางการทูตคนนี้เขาแนะนะคะให้ใช้เจรจาโอ้ยากเพราะเหยี่ยวเธอบอกเลยสายเหยี่ยวเนี่ยค่ะทั้งเบนกวีทั้งซอสตรีทบอกว่านอกจากจะต้องยึดเยรูซาเล็มแล้วจะต้องทำลายเลบานอนและยึดบางส่วนของเลบานอนอีตั้งหาประเด็นนี้อิตามาเบนกวีนะคะหรือเบนกเวอร์นั่นแหละคนนี้แหละสายเหยี่ยวตัวตึงรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอิสราเอลนะคะสายสุดๆอ้างเมื่อเย็นวันอังคารนี้เองบอกว่าหาพวกเขามอบความไว้วางใจให้ฉันเป็นผู้บังคับบัญชาทางตอนเหนือฉันสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหากลุ่มฮิซบุลลอฮ์แน่นอนไฟทางตอนเหนือเป็นสัญญาณของความล้มเหลวของเราและการดำเนินงานต่อไปของการไม่โจมตีมันจะเป็นเพียงแค่ควบคุมเท่านั้นตอนนี้ถึงเวลาจุดไฟเผาเลบานอนแล้วนี่ไม่รู้ใครถูกเผาอยู่นะคะยาอีลาปิดผู้นำฝ่ายค้านเนทันยาฮูเขียนบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก X อีกเช่นกันเขาบอกว่าภาคเหนือกำลังลุกไหม้และพลังในการป้องปรามของอิสราเอลก็หายวับไปเช่นกันสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่มียุทธศาสตร์สับหน้าเนทันยาฮูสายเหี่ยวทั้งกวนเลยนะคะตอนนี้ฝ่ายค้านก็แท็กทีมกับญาติตัวประกันประท้วงอิสราเอลที่เทลอาวีฟอยู่คึกคักศูนย์วิจัยความมั่นคงทางตอนเหนือตั้งอยู่ที่ปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองนะคะรู้จักกันในนามว่าศูนย์อัลมาเขียนไว้ในรายงานว่าการติดตามการโจมตีของฮิซบุลลอฮ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าการโจมตีเหล่านี้มีความรุนแรงและขอบเขตกว้างขวางเพิ่มขึ้นทุกเดือนในวิธีที่พวกเขาค่อยๆไต่ระดับจนถึงสูงสุดเมื่อเดือนที่แล้วอันนี้เขามองว่าสูงสุดแล้วนะคะฮิซบุลลอฮ์บอกว่ายังเขาบอกว่าการโจมตีที่ผ่านมาเดือนที่แล้วโจมตีถึง325ครั้งเฉลี่ยวันละ10ครั้งต่อวันทางด้านฮิซบุลลอฮ์ได้ทำรายงานการปฏิบัติการรบเมื่อเดือนที่แล้วนะคะตอนสิ้นเดือนบอกว่าตลอด7เดือนฮิซบุลลอฮ์โจมตีตอบโต้อิสราเอลแล้ว 3,000 ครั้งก็น่าจะไม่แปลกนะคะเพราะว่าลุยกันมาตั้งแต่เบาๆจนหนักขึ้นทุกวันทางกลุ่มที่วิจัยนี้เขาบอกว่าสูงสุดคือเมื่อเดือนที่แล้วฮิซบุลลอฮ์บอกไม่ใช่ทำการรบไปแค่ 5% มันหมายความว่าอะไรและอีก 95% ล่ะคะจะมีสภาพเป็นไงอิสราเอลยังไม่เจอพลตรีกิโอระไอแลนด์
อดีตหัวหน้าสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลให้สัมภาษณ์นะคะกับสถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลว่าอิสราเอลขาดความสามารถในการเอาชนะกลุ่มฮิซบุลลอฮ์และทำลายขีปนาวุธตลอดจนโดรนนับแสนลูกของกลุ่มฮิซบุลลอฮ์หากอิสราเอลประกาศสงครามกับฮิซบุลลอฮ์ก็จะแพ้สงครามตั้งแต่วันแรกโหแรงนะคะดุเดือดเลือดพล่านขนาดไหนที่แนวรบทางเหนือฮิซบุลลอฮ์ตัดสินใจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกโดยไม่จำเป็นต้องประกาศสงครามแต่อย่างใดค่ะเมื่ออิสราเอลเหิมหนักขึ้นทุกวันทุกวันนี้ใช้ระเบิดฟอสฟอรัสนะคะโจมตีพลเรือนเลบานอนต่อเนื่องเลยฝ่ายตะวันตกเงียบกริบก็เหมือนกับที่ไบเดนบอกว่าไม่เห็นหลักฐานว่าอิสราเอลล้างเผ่าพันธุ์กาซาทั้งที่พยานมีทั้งโลกเหมือนกันอิสราเอลใช้ฟอสฟอรัสต่อประชาชนของเลบานอนสื่อตะวันตกเงียบกริบแม้แต่สื่ออาหรับบางฉบับก็ไม่รายงานก็เลยต้องเจอของหนักค่ะภายนอกอิสราเอลดูเหมือนขึงขังทีมเหยี่ยวนี่คึกคักเลยเบนกวีไปจัดงานชูธงยึดเยรูซาเล็มนะคะและประกาศว่าเยรูซาเล็มต้องเป็นของอิสราเอลและตลอดไปผู้ร่วมงานคนอิสราเอลหัวร้อนนะคะสายเหยี่ยวเหมือนกันเฮ กันใหญ่แต่พอตกดึกมาประชุมกันเครียดบอกสื่อว่าจะประกาศสงครามกับเลบานอนแล้วนะแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเงียบกริบสื่อก็หลอกเก้อสิคะไฟยังดับไม่หมดเลยแล้วก็มีข่าวว่าทหารอิสราเอลเสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มเติมในแนวรบทางเหนืออีกแล้วท่ามกลางความไม่พอใจของคนอิสราเอลทั้งผู้ตั้งถิ่นฐานทางเหนือที่ต้องกลายเป็นผู้อพยพเหมือนคนปาเลสไตน์ไปแล้วนะคะรวมทั้งพ่อแม่ญาติตัวประกันพร้อมทั้งฝ่ายค้านตอนนี้ล่ะแท็กทีมค่ะเปิดแคมเปญปิดถนน6จุดที่เทลอาวีฟดูเหมือนว่าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนใหญ่ของสหรัฐนะคะก็เพราะความหัวร้อนของทีมเหยี่ยวเนทันยาฮูเจอจากก็แป๊กและยังเปิดแนวรบใหม่สหรัฐก็กำลังวุ่นว่าจะส่งทหารเข้ายูเครนหรือจะเปิดหน้ารบกับรัสเซียไปเลยก่อไฟเองแล้วไฟกำลังลามนะคะจับตาดูท่วงท่าศึกสั่งสอนมหาอำนาจและตัวแทนทั้งสมรภูมิยูเครนและตะวันออกกลางตัวจริงเขาไม่รอให้สหรัฐและพวกตั้งหลักได้ก่อนหรอกค่ะ